ได้ว่าเป็นบ้านยักษ์ใหญ่ผลิตละครซีคอมให้แฟนหน้าจอได้ชมกันอย่างต่อเนื่องเลยล่ะค่ะสำหรับซีเนริโอล่าสุดได้เลิกดีบวงสรวงทีเดียว2เรื่อง2รสได้นักแสดงนำทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่หน้าตาคุ้นเคยมาสร้างสีสันให้ได้หัวเราะกันท้องคัดท้องแข็งเริ่มต้นที่ละครเรื่องแรกอย่างยินเด่นละครน่ารักสดใสให้แง่คิดจากผู้กำกับซีคอมชื่อดังการันตีผลงานจากซีคอมสุดตลกกับเรื่องเป็นต่ออย่างกิติเชียววงศ์สกุลหรือที่รู้จักกันในนามของวอกเป็นต่อดึงเอานางเอกสาวร่างเล็กอย่างหนูนาหนึ่งธิดาโคจรมาพบกับหนุ่มจำมัมอย่างโดมจรุวัฒน์งานนี้ได้ข่าวว่าเป็นครั้งแรกสำหรับละครซีคอมเรื่องยาวของหนุ่มโดมเขาเสียด้วยละค่ะเรื่องของครอบครัวหนึ่งครับที่มันก็เป็นความรักของครอบครัวหนึ่งที่มีลูกเป็นแฝดแฝดครับแฝดตัวนี้เป็นฝาแฝดกันเป็นลูกที่เกิดจากผมกับนุ่นค่ะใช่ค่ะช่วงวัยเจริญพันธุ์นะคะก็ได้มาเป็นแบบนี้ค่ะออกมาเป็นฝาแฝดเป็นฝาแฝดค่ะทุกคนงงนะคะหน้าตาเป็นหุ่นใครเป็นพี่ใครเป็นน้องใครเป็นยินใครเป็นยินด้อยนี่คือประเด็นที่ถกเถียงกันแล้วก็ใช่ครับแต่พ่อแม่ก็รักลูกทุกคนแต่ว่าวิธีการมันก็แตกต่างกันไปปัญหาแต่ละคนก็คนละแบบกันไปใช่ไหมครับฉะนั้นเรื่องราวมันก็เกิดจากการขัดแย้งแบบนี้แหละของพี่น้องนะครับของครอบครัวแล้วก็เกิดเป็นความรักในครอบครัวด้วยเป็นความรู้สึกแบบอบอุ่นในครอบครัวด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีตัวละครอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็นสาวข้างบ้านสาวข้างบ้านค่ะน้องเบลนั่นเองเบลก็เป็นสาวข้างบ้านเป็นเพื่อนบ้านตุ่นที่ตุ่นก็แบบรู้จักกันมานานแล้วก็แอบชอบอยู่คือเรื่องราวมันก็จะมีตัวละครที่แบบเขาจะเรียกว่าเนิร์ดใช่ไหมเนิร์ดซึ่งแต่ละคนก็เราเชื่อมั่นว่าแต่ละคนมีความเนิร์ดอยู่ในตัวจริงค่ะอาจจะเล็กอาจจะน้อยอาจจะมากก็แล้วแต่ขึ้นอยู่แต่ละคนครับเรื่องแรกครับแล้วก็ไม่ใช่ยังไม่สุดท้ายค่ะไม่คือหมายถึงยาวไงไปยาวไงใช่ใช่ยาวไปยาวก็ถือเป็นเรื่องแรกครับเรื่องแรกแล้วก็ถือเป็นการแสดงครั้งแรกๆเลยสำหรับเรื่องนี้นะคะทุกคนมีความจีเนียสอยู่ในตัวมีความเนิร์ดอยู่ในตัวมันมีมิติเยอะมากสำหรับมนุษย์ที่เป็นมนุษย์จริงๆนะสมชื่อเรื่องไงคะยีนเด่นพวกเราทุกคนไม่ใช่ว่าใครจะอุ๊ยฉันไม่ดีหรอคุณทุกคนนี้ไม่ดียังไงจริงๆทุกคนมียีนเด่นอะไรสักอย่างที่มันเด่นอยู่ในตัวอยู่แล้วถูกต้องก็ขอฝากด้วยละกันนะครับซิทคอมเรื่องยีนเด่นนะครับก็ถือเป็นความสุขสันต์เฮฮาที่อยากจะมามอบให้นะครับแล้วก็มอบพร้อมสาระด้วยสาระเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวความอบอุ่นต่างๆนะครับฝากด้วยละกันทางช่องวัน HD นะครับเริ่มประมาณเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปวันพุธครับ1 ทุ่มตรงนะครับเรื่องราวสุดป่วนของครอบครัวสุดน่ารักที่บังเอิญให้กำเนิดลูกแฝดที่มีหน้าตาต่างกันสุดขั้วตะวันแฝดพี่สุดหล่อรับบทโดยพ้อยชลวิทย์และแฝดน้องสุดขี้เหร่ที่ไม่น้อยใจในโชคชะตาเพราะเขาคิดว่าเขานั้นคือยินเด่นของบ้านซึ่งรับบทโดยหนุ่มโดมเดอะสตาร์นั่นเองค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่ได้2คู่จิ้นรุ่นเดอะพระเอกตลอดกาลอย่างหนุ่มแท้งศักดิ์สิทธิ์และนางเอกคุณแม่ลูก3อย่างแหม่มคัทริยาโคจรมาพบกันอีกครั้งในละครซิทคอมเรื่องเพราะมีเธองานนี้นางเอกสาวของเราก็บอกแล้วค่ะว่าลาจอมานานอาจจะต้องมีการเคาะสนิมกันบ้างแต่ก็อย่างมั่นใจในฝีมืออยู่นั่นเองละค่ะก็ทำเป็นคู่ที่ทำร้านอาหารด้วยกันนะฮะเป็นความฝันเพราะว่าเจอกันที่เมืองนอกนะครับเป็นแฟนกันรักกันแล้วก็กลับมาแต่งงานกันแล้วก็เปิดร้านอาหารร่วมกันครับแล้วมันก็เลยมีเรื่องราวนู่นนี่มากมายซึ่งมีทุกๆคนที่มาอยู่ในชีวิตเราก็สร้างเรื่องแต่ละเรื่องเข้ามาแล้วเราเองก็สร้างเรื่องไปเหมือนกันเราเองก็ มีปัญหาอยู่แล้วนะฮะเป็นเรื่องของแบบการใช้ชีวิตคู่ผู้ชายผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมไม่ได้เล่นละครกันมานานมากนะครับเป็น10 ปีนะ10 ปีครับน่าจะเยอะนะน่าจะเยอะนะครับเพราะว่าก็ไม่รู้ฝีไม้ลายมือตอนนี้เป็นไงบ้างก็บอกมีการเขาไว้แบบว่ามีการกดมีการข่มกันเล็กน้อยไม่เคยเล่นซิทคอมนานมากแล้วนะคะแล้วก็ถือว่ากลับมาเริ่มใหม่หมดเลยเนี่ยก็บอกพี่แท่งไว้ว่าฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะเป็นน้องใหม่เคาะสนิมเลยไหมยังไม่ถึงกับเคาะสนิมเพราะสนิมยังไม่ขึ้นเนาะนี่ก็ยังเรายังคิดถึงการแสดงอยู่เสมออยู่แล้วอะค่ะเพราะว่าก็เป็นสิ่งที่ชอบอันนึงแต่ว่าก็อาจจะต้องลองปรับเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะไม่เคยเล่นซิทคอมมาก่อนโตทันหรือเปล่าพี่เป็นคู่จิ้นมาก่อนนะไม่หรอกครับก็ได้มาทำงานร่วมกันมีโอกาสดีก็คงจะสร้างความสุขอีกรูปแบบหนึ่งให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันไม่ได้คิดว่ามันจะโดดเด่นโด่งดังอะไรมากนะฮะแต่ว่าหวังว่าจะเป็นการมอบความสุขอีกครั้งนึงสำหรับแฟนๆที่รอคอยให้แท่งกับแหม่มได้เล่นละครด้วยกันอีกครั้งหนึ่งก็อย่างที่บอกนะคะ
สำหรับส่วนตัวแหม่มก็เป็นน้องใหม่ยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยแล้วก็ขอฝากละครเรื่องนี้ที่เป็นเรื่องแรกของพวกเราทุกคนนะคะเรื่องเพราะมีเธอยังไงก็ติดตามกันด้วยก็คงจะได้รับความสุขสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วก็ยิ้มยิ้มกันไปค่ะเพราะมีเธอเรื่องราวความรักของข้าวและเบียร์สองสามีภรรยาที่ตกลงปลงใจเปิดร้านอาหารร่วมกันแต่ด้วยเคมีที่ไม่เข้ากันจึงทำให้เกิดเรื่องราวต่างๆมากมายเพราะมีเธอและยินเด่นเตรียมออกอากาศให้ได้ชมกันในเดือนสิงหาคมนี้แล้วล่ะค่ะ